สวัสดีครับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับมาพบกับอาจารย์ชัยวัฒน์ครั้งหนึ่งนะครับในการเรนเดอร์รถเบนซ์นะครับซึ่งเป็นการจัดแสงที่สูงขึ้นอีกหน่อยนึงครับโดยการใช้เมียร์แมทเทียลนะครับครับในการจะพูดว่าจัดแสงก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับเป็นการจัดแมทเทียลก็เป็นเพราะว่าเราเคยจัดแสงมาแล้วอันนี้ไม่ค่อยเน้นจัดแสงนะครับเน้นการเซตแมทเทียลแล้วก็ให้เรนเดอร์เหมือนอยู่ในสตูดิโอนะครับใช่ครับแล้วก็เป็นการใช้ภาพ HDRI ด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นการจัดนอกสตูดิโอโอเคเดี๋ยวลองดู2แบบแล้วกันนะครับใช่ครับคิดว่าใช้เวลาไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับจริงๆตอนแรกกะจะใช้เวลานานแต่ว่าจะดูน่าเบื่อเกินไปเดี๋ยวจะเปิดคลิปให้ดูแล้วเราไปดูกันเองดีกว่านะครับขอนานมากไปหรอครับไม่ตอนแรกก็คือจะให้ดูคลิปด้วยดูคลิปจาก YouTube นะครับว่าที่ขอถ่ายภาพรถจริงๆเขาต้องจัดยังไงนะครับแต่เดี๋ยวจะให้ลิงก์เดี๋ยวเราไปดูกันเองดีกว่าตอนนี้เราไปดูลิงก์ก่อนนะครับเราก็เปิด YouTube ขึ้นมานะครับอาจารย์ YouTube นี่เป็นอาจารย์ที่เก่งมากมีเรื่องราวเราศึกษามากนะครับดูไปพันปีก็ไม่มีวันหมดนะครับมันเยอะขนาดนั้นก้าคาสตูดิโอโฟโตกราฟีนะครับการถ่ายรูปรถในสตูดิโอนะครับเขาทำยังไงถึงจะสวยงามมันจะมีเทคนิคโดยเฉพาะทางนะครับอันนี้ก็ได้จะเห็นว่ารถส่วนใหญ่มันเงาใช่ไหมครับสีรถเงาส่วนมากในการที่เขาถ่ายรูปก็คือจะเน้นความเงาของสีรถนั่นเองนะครับวิธีการตรงนี้ก็คือเนี่ยเขาสร้างห้องนะครับสร้างห้องสีขาวๆขึ้นมาขอบโค้งๆเพื่อจะได้ไม่มีเหลี่ยมมุมที่ชัดเจนใช้แสงไฟยิงเข้าไปที่ผนังด้วยใช่ครับจะได้เกิดแสงเงาสีขาวๆนะครับเป็นมันวาวที่ไม่คมเกินไปใช่ครับเรียกว่าเป็นเกเดียนนั่นเองใช่ครับนั่นเกเดียนเห็นไหมครับสร้างไฮไลท์แปลกๆนะไฮไลท์พวกนี้มันจะมากระทบตามขอบรถส่วนโค้งนะครับตามส่วนโค้งของรถนะเขาเอาไฟจี้แล้วก็มาดูตามรถนะครับว่าเกิดไฮไลท์ถูกที่หรือเปล่านะครับการจัดแบบนี้เนี่ยพอจัดเสร็จแล้วก็คือถ่ายได้มุมเดียวเพราะว่าพอเอาไฟมาสะท้อนมันก็มาตกกระทบที่มุมเดียวใช่ไหมครับถ้าเราเปลี่ยนมุมเงาไฮไลท์ก็จะเปลี่ยนทิศนะครับเพราะไฮไลท์นี่ขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับจะไปอยู่ในจุดที่ไม่สวยอืมใช่ครับจะไปอยู่ผิดจุดในการที่เราจะเรนเดอร์รถนะครับที่สวยงามก็คือก็ทำแบบนี้นะครับเราต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่สีขาวๆนี้มาตกกระทบให้ถูกที่นะครับต้องสร้างไฮไลท์ขาวๆพวกนี้ให้ได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้อลังการมากโค้งตลอดแนวนะครับมันผ่านไปแล้วเมื่อกี้นะครับครับผมโอเคมาลองเลยดีไหมอันนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าสร้างยากแค่ไหนนะครับบางทีก็ใช้ไฟสองรถแต่ว่าหลักๆแล้วไม่ค่อยใช้ไฟสองรถเท่าไหร่นะครับเอาไฟสองฉากซะมากกว่านะครับจะถ่ายรูปรถแต่เอาไฟสองฉากนะครับหลักการของเขาเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับฉากนี้ไม่มีการเอาไฟสองรถเลยสองฉากกระเด้งไปกระเด้งมาอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่ใช้สีที่อ่อนกว่าช่วยในการเคลียร์ให้มันสะท้อนสวยงามนะครับสีเงินก็ใช้ไฟสีฟ้าส่วนมากจะเป็นไฟสีขาวไอ้พวกสีฟ้านี่บางทีให้เกิดเอฟเฟกต์ประหลาดๆนะครับใช้ไม่เยอะหรอกส่วนมากใช้ไฟสีขาวนะครับก็ลองดูกันได้จัดกันเลยครับเดี๋ยวขอดูอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยนะครับนี้เขาทดสอบวิธีว่าวางไฟตรงไหนแล้วจะเกิดไฮไลท์ได้ดีนะครับก็คือทำกับโมเดลเล็กๆนะครับจะได้เปลี่ยนตำแหน่งไฟได้ง่ายๆนะครับอันนี้เห็นไหมครับถ้าวางไฟไปข้างบนก็จะเกิดไฮไลท์ตรงนี้นะครับที่เขาบอกถ้าเกิดว่าวางไฟเปลี่ยนมุมไฮไลท์ก็จะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับใช่แล้วเห็นไหมครับมีการเปลี่ยนตำแหน่งของไฮไลท์ม
มาค้นหายิ่งนะครับใช่ส่วนมากก็คือเขาจะสร้างนี่นะครับฟอร์บ็อกนะครับขนาดใหญ่กว่ารถนะครับเห็นไหมครับฟอร์บ็อกใหญ่มันก็ทำกระจายมันก็สร้างไฮไลท์ใหญ่เต็มหลังคารถเลยนะครับเห็นไหมครับจะเกิดไฮไลท์สีขาวต่อเนื่องใช่ครับเพราะว่าฟอร์บ็อกมันใหญ่นะครับต้องใหญ่กว่ารถถ้าเกิดว่าตำแหน่งบางตำแหน่งไม่มีไฮไลท์เกิดขึ้นจากซอฟต์บ็อกซ์ของเอาไฟมาวางนะครับที่เมื่อกี้จะเห็นว่าตรงตูดไฮไลท์ไม่เพียงพอนะครับหรือว่าตรงแม็กไม่มีไฮไลท์ก็เอาไฟมาจี้นี่นะครับเฉพาะจุดอันนี้เทียบให้ดูนะครับเห็นไหมครับจุดเงาขึ้นจุดเงาล้อผมนี่นะครับแม็กด้านหน้าไฮไลท์น้อยเกินอ๋อไม่ใช่ใต้นี้นะครับเมื่อกี้ไฟไฮไลท์น้อยเกินก็สร้างไฟมาสองนะครับเพราะฉะนั้นจัดรถ1คันเนี่ยบางทีใช้ไฟเป็นเกิน10ดวงก็มีนะเพราะว่าต้องการไฮไลท์จุดนู้นจุดนี้นะครับก็เป็นเรื่องยากมากใน TD เลยนะครับเพราะว่าใน TD เนี่ยเอาไฟมาสองหรือว่าสร้างสภาพแวดล้อมเนี่ยมันไม่โชว์ไฮไลท์มันไม่โชว์ reflection ทันทีบนรถนะครับต้องกดเรนเดอร์แล้วเช็คดูแล้วก็วางไฟใหม่นะครับเพราะฉะนั้นวางตำแหน่งไฟได้ค่อนข้างยากอีกอย่างหนึ่งของการถ่ายรถก็คือเขามักจะมีการโปรเซสหลังจากภาพถ่ายแล้วก็คือการรีทัชนะครับรีทัชมักจะทำไงทำให้เกิดการคอนทราสต์มากขึ้นนะครับเพราะว่ารถมันต้องการให้เงาๆคมๆนะครับถ่ายมาเนี่ยมันเนียนๆนะครับเนียนๆไม่ค่อยน่าสนใจนะครับนะครับจะเห็นว่าจากรถเนียนๆโอ้โหปรับคอนทราสต์ใหญ่เลยนะครับจากภาพถ่ายดูไม่ค่อยเป็นภาพถ่ายแล้วนะครับเห็นกราฟิกขึ้นเรื่อยๆแต่กราฟิกที่ดูไม่สวยงามเนี่ยแหละนะครับพอเอามาผสมกับแบ็คกราวมันจะลงตัวนี่นะครับพอมาใส่แบ็คกราวเห็นไหมครับแลสนน่าสนใจกว่าภาพถ่ายที่เบลอๆหรือว่านวลๆจริงด้วยครับนะครับถูกโปรเซสใส่น้อยเล็กน้อยนะครับตอนแรกภาพธรรมดาถูกโปรเซสเรื่อยๆให้มันคมกริบนะครับให้มันคอนทราสต์สุดๆส่วนมากภาพถ่ายรถแทบทุกคันนะครับเป็นแบบนี้สิ่งที่เห็นครั้งแรกก็คือเขามีการตัดแบ็กกราวด์ทิ้งแล้วใส่แบ็กกราวด์ของตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเรนเดอร์รถส่วนใหญ่จะทำอย่างนี้นะครับเช่นเดียวกันก็คือเราจะตัดแบ็กกราวด์ทิ้งแล้วก็ใส่แบ็กกราวด์ตอนที่เราจะรีทัชตอนหลังนะครับเพราะฉะนั้นในการเรนเดอร์รถเนี่ยเราจะไม่เหมือนครั้งแรกๆที่เรามีการใช้ Color Management เพราะว่าถ้าเราใช้ Color Management ตรงนี้ภาพจะไม่ค่อยคอนทราสต์นะครับเพราะนั้นเราต้องการภาพคอนทราสต์เราจะไม่ใช้ Color Management สำหรับการจัดแสงแบบสตูดิโอนะครับแต่ถ้าเป็นภายนอกเราอาจจะใช้นะครับเรามาดูเราก็สร้างพื้นก่อนเลยนะครับต้องมีพื้นนะครับตอนนี้ถ้าเราลองเรนเดอร์ด้วยเมนทัลเลย์นะครับก็ได้แบบนี้เราใส่ไฟนะครับแล้วปิดไฟดีกว่านะครับใส่ไฟพอยไลท์ก็ได้นะครับพอยไลท์1ดวงแล้วเราปิด intensity ให้เป็น0นะครับเรนเดอร์ดูก็ได้ภาพดำๆนะครับไม่มีอะไรเสร็จแล้วก็คือผมจะสร้างภาพที่จะมาสะท้อนนะครับให้เป็นไอ้แบบนี้นะครับขาวๆเอามาระบายนะครับเรียกง่ายๆก็คือการระบายแสงให้ตกอยู่บนวัตถุนะครับก็คือต้องสร้างสภาพแวดล้อมก่อนอื่นก็คือผมจะทำให้วัตถุตัวนี้มันสะท้อนก่อนนะครับวิธีทำให้เป็นวัตถุสะท้อนก็คือใช้เมียร์แมทริเอียลนะครับอาจจะปรับสีเป็นสีดำไปก่อนเลยก็ได้นะครับแล้วก็ปรับรีเฟคทิวิตี้เป็น1นะครับตรงนี้ก็จะสะท้อนสุดขีดแต่ถ้าเรนเดอร์ก็ยังเป็นสีดำอยู่เพราะว่าไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวผมอาจจะสร้างเอาไฟชี้พื้นก็ได้นะครับดูซิมันจะสะท้อนพื้นแล้วสวยงามไหมนะครับถ้าใช้สปอตไลท์
2พื้นตรงนี้เราอาจจะเปิดไฟนะครับ2พื้นเห็นไหมครับจะได้แบบนี้เป็นต้นเสร็จแล้วเราก็อาจจะปรับสีสว่างสว่างนะครับปรับให้มีพีนัมบ้าแบบนี้ปรับสปอปด้วยดูสิเดี๋ยวมันจะสะท้อนพื้นแล้วสวยงามไหมโอ้นะครับได้เงาที่สวยงามเกิดขึ้นนะครับแค่นี้ก็รู้สึกสวยงามแล้วดุดดังเสือดำที่ซ่อนในความมืดใช่ครับอันนี้อาจจะให้สว่างกว่านี้อ๋อเป็นหยักๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สมูทนะครับเรากดเลข3นะครับให้มันสมูทเริ่มใหม่เห็นไหมครับเราจะเกิดแสงเงาไฮไลท์ที่สวยงามทั้งบนแมตต์แล้วก็บนตัวรถนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างส่วนมากแล้วมันมักจะสร้างไฮไลท์ที่ยาวตลอดตัวรถนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างไฮไลท์นี้นะครับที่ยาวตลอดตัวรถในนี้เขาใช้ซอฟต์บล็อกอยู่ข้างบนใหญ่ๆนะครับเราก็อาจจะมีวิธีอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราลองสร้างซอฟต์บล็อกข้างบนใหญ่ๆก็ได้นะครับดูซิจะได้ไฮไลท์ที่ต้องการไหมถ้าไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมลองสร้างก็คือดูพิเคทพื้นขึ้นมาให้สูงกว่าไฟนะครับย่อนิดนึงนะครับให้ใหญ่สักประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็ใส่แมทเทียลเป็นลัมเบอร์นะครับปรับสีเป็นสีดำนะครับสิ่งที่เราจะแมปใส่ incandescent เพราะถ้าเราแมปใส่สีเนี่ยเราต้องเอาไฟไปส่องด้วยนะครับแต่ถ้าเราแมปใส่ incandescent เนี่ยมันจะสว่างได้ด้วยตัวเองนะครับก็จะแมปตรงนี้จะแมปด้วยแลมนะครับวันนี้เราโชว์เท็กเจอร์ด้วยเห็นไหมครับแบบด้วยแลมเสร็จแล้วปรับไทป์เป็นอันนี้ละกันไม่ใช่เรเดียลไม่ใช่เป็นบล็อกนะครับไม่ดีเซอร์คูล่าเซอร์คูล่าดีกว่าดีไหมเดี๋ยวขอทดสอบก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเพื่อเป็นเดเรคชั่นอลเลยเดียวต้องเซอร์คูล่าเนี่ยแหละต้องกลับด้านเลยต้องเซอร์คูล่านะครับแต่ว่ากลับสีเราก็คือลากสีดำสลับฝั่งนี้อันนี้อยู่ฝั่งนี้นะครับให้สีขาวอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับลากๆดูผลลัพธ์หน่อยนะครับเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับลากสีดำเข้ามาอย่าให้ชนขอบนะครับสีขาวเมื่อกี้เอาสักความสว่างสัก3นะครับเลือกที่สีขาวแล้วก็มาปรับความสว่างโอเคดูซิจะสะท้อนมาแปะบนนี้พอดีไหมไม่จะชอบไม่ใช่วิธีการสร้างเป็นห้องอยากมองดูซิมันมีหลายวิธีนะครับนี่ก็สวยงามดีอยู่เหมือนกันเห็นไหมครับได้แต่ว่าไม่มาถึงข้างหลังนะครับถ้าอยากให้ถึงข้างหลังเพราะว่าเมื่อกี้มุมก็คือสายตาเราปุ๊บเรามาไปสะท้อนที่ตรงนู้นนะครับไปสะท้อนที่ตรงนี้มันอยู่ไกลเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องปรับตรงนี้ให้ยาวนะครับขึ้นอยู่กับมุมมองโอ้เห็นไหมครับได้ไฮไลท์ตลอดแนวสวยงามมากก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับไฮไลท์นี้มีไฮไลท์ข้างล่างมีไฮไลท์ข้างบนนะครับบางทีเราอาจจะต้องการไฮไลท์ฝั่งนี้อีกนะครับต้องการไฮไลท์ฝั่งนี้ก็คือเดี๋ยวจะเป็นสร้างอาจจะเป็นอันนี้ฝั่งนี้ต้องสร้างกำแพงนะครับเพราะว่ามันจะไปไฮไลท์ตรงนี้เดี๋ยวเรา
duplicate พื้นก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเอียงแบบนี้หน่อยสเกลนิดนึงนะครับอย่าให้มันมาตัดเกรียนตรงนี้นะครับเอียงไปนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะใส่แมทเทียลใหม่ดัมเบิร์ดนะครับตรงนี้ที่มันเป็นสีดำเพราะเราต้องใช้ทูไซไลติ้งนะครับจะสว่างทั้งสองด้านเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมปรับเป็นสีดำแล้วเราจะมาแมปใส่อินแคนเดเซนต์นะครับก็แมปค่าแลมเหมือนเดิมอันนี้ไล่สีขาวมาดำจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้เราเปลี่ยนเป็น U lamp แทนนะครับจะไล่จากล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างนะครับก็ปรับเป็นแบบนี้นะครับปรับเป็นแบบนี้ใส่อีกหนึ่งช่องนะครับแต่ช่องนี้ให้เป็นสีดำสีดำแบบนี้นะครับเห็นไหมครับไล่เกรเดียนต์ให้ตรงนี้คมๆตรงนี้แบบนี้สีขาวอาจจะสว่างสัก2นะครับทดสอบดูซินะครับดูซิจะมาป้ายให้โดนตรงกระจังหน้าเอ้ยไม่ใช่นะครับตรงกระโปรงหน้าได้หรือเปล่าก็ดูดีอยู่เหมือนกันนะครับถ้ารู้สึกว่ามันป้ายเข้ามาลึกเกินนะครับเราก็อาจจะเลื่อนไอ้แผ่นนี้ลงหรือว่ามาปรับที่ค่า incandescent นี้นะครับให้มันถอยลงมาข้างล่างนะครับแบบนี้ครับมันก็จะได้จะได้ป้ายกระโปรงหน้าได้ไม่ลึกมากนะครับเห็นไหมครับมันเริ่มป้ายตั้งแต่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับตรงนี้ถือว่าได้ไฮไลท์ที่ดีแล้วนะครับเราอาจจะเปลี่ยนสีรถให้เป็นสีอื่นก็ได้นะครับลองดูสีไลมอนได้ไหมครับสีเบนซ์มีสีนั้นไหมครับเดี๋ยวลองหาดูซิเบนซ์มีส่วนมากไม่ต้องรอสีต้มเลยไอ้ติดต้มเกี่ยวไปเลยเดี๋ยวเราจะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่เราควรเอาที่มันมีจริงๆดีกว่าครับจะเห็นว่าสีรถที่สวยในการจัดแสงสตูดิโอเนี่ยเขาจัดไม่กี่สีหรอกนะครับสีอื่นๆเนี่ยเอามาจัดก็ไม่ค่อยสวยต้องดูสีแดงละกัน นะครับส่วนมากนิยมสีขาวสีดำสีบอนก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่หรือว่าสีนี้จะดีม่วงๆเอาเลยครับม่วงๆฟ้าๆอ่อนๆนะครับก็มาปรับที่คัลเลอร์ม่วงฟ้าอ่อนน่าจะสีนี้หรือเปล่าอ่อนกว่านี้นิดนึงครับลองเรนเดอร์ดูแต่จะเห็นว่าพอเรนเดอร์แล้วก็ยังเป็นสีดำอยู่เช่นเดิมนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้เอาไฟส่องรถเลยตอนนี้รถมันสะท้อนจากสภาพแวดล้อมเท่านั้นนะครับไม่มีความสว่างด้วยตัวเองทุกอย่างที่เราเห็นว่าสว่างคือสภาพแวดล้อมนะครับก็คือสีสภาพแวดล้อมเราต้องการให้สว่างก็มี2วิธีวิธีแรกก็คือเอาไฟมายิงมันนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือทำให้สภาพแวดล้อมเปล่งแสงนะครับสามารถทำได้ด้วยออปชันนี้เราจะใช้วิธีนี้นะครับพอง่ายดีเรามาเปิดออปชันนะครับไปเลือกที่ indirect light นะครับ indirect light หมายความว่าเราไม่ต้องใช้ไฟจริงแต่ว่าสภาพแวดล้อมจะทำตัวเหมือนไฟนะครับโดยใช้ออปชันชื่อว่า final gathering นะครับเดี๋ยวลองปรับให้คุณภาพต่ำๆโดยการปรับที่ point density นะครับลองปรับเป็นแค่ 0.2 นะครับแล้วเรนเดอร์ดูก็เห็นไหมครับจะเห็นว่าความสว่างของพื้นมันจะสร้างคล้ายๆเป็นหลอดไฟนะครับทำให้ตัวรถสว่างได้ด้วยเยี่ยมไปเลยครับง่ายดีไหมครับทำไมตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
นะครับตรงนี้ถือว่าไม่ค่อยดีเพราะว่าไม่ต่อเนื่องนะครับไฮไลท์ไม่ต่อเนื่องต้องขัดจังหวะนะต่อเลยอัดอยู่แล้วครับก็เมื่อกี้ไฮไลท์ตรงนี้นะครับมันลงมาไม่ถึงช่วงโค้งตรงนี้เพราะว่ามุมมองไม่ค่อยดีนะครับวิธีการก็คือเราอาจจะไปโมเดลมานิดนึงนะครับตรงนี้ก็อาจจะยกจุดนี้นะครับเอาลงมาข้างล่างหน่อยถ้าทำในท่าโค้งๆมันจะดีกว่าไหมครับอืมแต่ว่าแบบนี้ก็พอใช้ได้อยู่นะครับนี่ให้มันโค้งๆลงมาหน่อยนะครับโดยหวังว่าไอ้ตรงขอบรถมันจะมาโดนความสว่างนี้นะครับแต่ว่าตรงโค้งเนี่ยความสว่างมันก็มาถึงเลยนะครับอืมก็ได้ภาพติดกันเมื่อก่อนก็เดี๋ยวทดสอบดูนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับอย่างที่อาจารย์อ้นบอกนะครับมันมาไม่ค่อยโดนตรงนี้เท่าไหร่เราอาจจะเอียงมันก็ได้นะครับเดี๋ยวสเกลให้ใหญ่นะครับเอามาตรงนี้แล้วก็อาจจะเอียงมันนิดๆนะครับโดยหวังว่าจะมาโดนมากขึ้นต้องขยับพวกฟอร์ออฟของไฟนะครับพิเชอร์วัตไฟตัวนี้เหรอพินัมบ้าตรงนี้ไม่ใช่ไฟเฟลตรงนี้มันเป็นแมปใช่ครับแมปไม่ต้องขยายขอบเขตของแรมป์นะครับอืมก็อยากจะขยายอยู่แต่ว่ามันขยายลำบากเดี๋ยวต้องไปดูซิขยายได้ไหมก็อาจจะขยายแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ไม่อยากจะให้เกิดจุดตัดนะครับจุดตัดเดี๋ยวมันจะไปเห็นบนรถว่ามันมีการตัดอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นก็คือไม่อยากให้โดนขอบไม่ซึมเข้าไปเลยอืมต้องให้ไม่โดนขอบนะครับผมแต่ว่าตรงนี้มันมาบังรถก็ต้องเข้ามาเซ็นเตอร์อยู่ในนี้สามารถเรนเดอร์ให้ไม่ติดสภาพสามารถแต่ยังดูว่าเราใส่บูสกีนได้ไหมครับเดี๋ยวต้องไปตัดเอาเองหรือว่าเราทำให้มันหายไปเลยก็ได้ไม่ต้องพีสกีนหรอกก็จะเห็นว่าเนี่ยนะครับมาโดนขอบตรงนี้ดีแล้วแต่ว่าสว่างเกินแล้วก็ปรับความสว่างสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้3ก็เยอะไป 1.7 ก็น่าจะพอก็น่าจะกำลังดีหรือเปล่าดีขึ้นครับหรือน้อยไปผมว่าน้อยไปนะครับจะต้องเพิ่มไฮไลท์บนขอบด้านนอกอาจจะเพิ่มอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้ให้สว่างขึ้นหน่อยอันนี้เป็น3นะครับรู้สึกว่ามันสว่างไม่พอถ้าความสว่างบางทีสามารถใส่ได้มากแค่ไหนครับเท่าไหร่ก็ได้นะมันก็จะมาโอเวอร์ไปอืมก็โอเวอร์เกินจริงอีกแล้วก็น่าจะเกือบโอเคแล้วอันนี้เราอาจจะไปปรับที่ตัวแมทเทียลเองด้วยนะครับตอนแรกแมทเทียลเรารีเฟกต์เต็ม1เลยนะครับเหมือนเป็นกระจกตรงนี้เราก็ปรับให้น้อยลงหน่อยนะครับแค่ 0.7 พออืมเท่านี้ผมว่าก็น่าจะกำลังดีแล้วนะครับก็ให้ความรู้สึกของเงาแบบเบลอๆนะครับเพราะว่ามันมีการไล่เกรเดียนต์นะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ลองใส่แมทเทียลอื่นๆให้ครบดูนะครับตอนนี้มาเป็นวัตถุชิ้นเดียวเราก็ทำการแยกชิ้นโดยการชิปที่ขวานะครับแล้วก็เซปเปอร์เรตโอเคแต่ว่าพอเราเซปเปอร์เรตเสร็จแล้วมันกลายเป็นไม่กด3ให้เรากดเลข3ใหม่
โอเคนะครับก็เรามาเริ่มใส่จากล้อแม็กซึ่งเป็นโครเมียมละกันนะครับโครเมียมมีอะไรอีกกระจังหน้าคราวนี้ก็ใช้ปีเซ็ตเหมือนกันครับได้ครับเพื่อลดเวลาในการเซ็ตใช่ไหมครับล้อแม็กมี4ล้อนะครับไม่เป็นไรฝั่งนี้ไม่สนอะไรที่เป็นโครเมียมอีกเนี่ยล่างมี4เลยเขาเรียกว่าอะไรครับไม่ครับนี่เลยจับหัวจุกนั่นแหละครับลองดูครับคาดว่าจะเป็นโครเมียมโอเคนะครับตรงนี้เป็นโครเมียมเสร็จแล้วเราก็ใส่ assign material นะครับ assign material เป็นเมียนะครับเมีย x ครับเราอยากให้เป็นโครเมียมง่ายๆเราใช้ preset ตรงนี้ได้เลยครับ preset เพราะอะไรครับถูกเซตไว้ก่อนแล้วนะครับเซตให้เป็นโครเมียมเราก็ replace ปุ๊บก็เป็นมีออปชันให้เลือกว่าจะรวมกับเรื่องอื่นใช่ไหมครับใช่ครับแต่เรา replace ไปเลยเพราะต้องการให้เป็นโครเมียมชัวร์เสร็จแล้วเราก็ลองเรนเดอร์ดูสวยงามครับสวยงามไหมครับเจ๋งโคตรโอ้โหเหมือนจริงเลยครับรู้สึกว่ามันจะเงาเกินไปหน่อยนะครับแต่ว่ายังไม่แก้เดี๋ยวค่อยแก้เราใส่ล้อให้เป็นสีดำก่อนทางนี้ประหลาดมากล้อมหมดอะไรที่คิดว่าจะเป็นยางสีดำอีกไหมครับจานใหม่ด้วยจานแบบนั้นเป็นสีดำเหรอมันทึบๆไปสีเงินเดี๋ยวก็ปลามันน่าจะเป็นสีเงินนะเออทำไมมันเป็นจานแบนๆนะเราใส่โมเดลมันก็ละเอียดมากใส่เมียแมทริออลนะครับเป็นสีดำดำไม่สนิทดำไม่สนิทนะครับเห็นไหมครับผมอยู่ที่ 0.015 นะครับเสร็จแล้วเราก็ค่ารีเฟกต์รีเฟกต์ต้องเบอร์ๆหน่อยเพราะยางนะครับไม่ใช่กระจกนั่นแหละผมเนี่ยแมทมันดำไปด้วยแมทตอนแรกใส่เป็นโครเมียมแล้วมันก็เป็นสีดำก็ได้งายางที่มันเงามากเลยแต่โอเคนะครับเหมือนยางใหม่แต่ข้างในดีแล้วข้างในคือสีดำๆดีนะโอเคนะครับเสร็จแล้วก็กระจกนะครับก็เลือกกระจกขอบไฟหน้าได้ไหมครับใช่มีใส่ของยังไงครับขอบไฟหน้าด้วยครับขอบไฟหน้าอ๋อไฟหน้าเดี๋ยวก่อนดีกว่าไฟหน้าเดี๋ยวอีกแบบดีกว่านะครับก็ใส่เมียแมทเทียล X นะครับอันนี้เป็นกระจกแบบทินนะครับก็ใช้กระจกทินแล้วกัน Replace สีไม่ต้องฟ้านะครับสีฟ้ามันเกิดจากอะไรวะเกิดจากตรงนี้นะครับสีขาวยังขาวสนิทครับไม่ขาวสนิทแล้วครับขุ่นๆใช่ไหมครับขุ่นๆๆๆขุ่นเยอะๆเลยนะครับพอลดเจ้าพ่อเจ้าพ่อเซอร์ไพรส์ไม่ใช่รถเจ้าป้าคือรถติดฟิล์มครับติดฟิล์มติดฟิล์ม 60% คือครับมองไม่เห็นนะครับมืดไปโอเคอะไรอีกดีอ่ะกระจกไอ้ไฟหน้านะครับไฟหน้าก็ใสแต่ว่าใส่เลยนะครับอันนี้ใส่คลิปไซน์นิวแล้วทำไมเด็กไม่เอารถเบนซ์ไปอยู่ในฉากนะครับในเมื่อมันมีสำเร็จแล้วมันไม่ได้แจกฟรีครับนี่แฮกมาเพื่อการศึกษาครับใช่นะครับเพื่อการเรียนรู้นะครับไม่ได้ไปใช้ประโยชน์ดังนั้นเราควรจะปั้นเองนะครับใช่ครับจริงเราไม่ได้แฮกมาเราแค่หาโมเดลฟรีในอินเทอร์เน็ตมาทดลองนะครับตรงนี้มันมีให้โหลดฟรีใช่ไหมครับใช่ครับแต่มีลิขสิทธิ์ด้วยมีครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เพื่อการค้านะครับเราเพื่อการศึกษาลิขสิทธิ์ก็ไม่มีบทบัญญัติว่าห้ามใช้เพื่อการศึกษาใช่ไหมครับ
มีแต่ห้ามใส่เพื่อการค้านะครับพวกแมทเทียลเนี้ยหลังจากเราใส่ไปแล้วเราเสร็จตั้งชื่อด้วยดีกว่านะครับเช่นเมียแกลสนะครับเดี๋ยวตอนหลังเราจะได้มาหาได้ถูกต้องได้ง่ายดายขึ้นไม่ต้องตั้งชื่อว่าเมียครับเดี๋ยวคนเข้าใจผิดมันตั้งมาให้เราตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ไม่กดเหรอเออไม่ได้กดแต่ผมพูดได้ไหมเนี่ยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะซ่อนตรงนี้นะครับกด Ctrl H นะครับเพื่อซ่อนจะได้มาเลือกข้างในได้ข้างในตรงนี้ผมจะเลือกตึ๊ด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 โค้งเงี้ยมใช่ไหมครับอืมใช่ครับตรงนี้ให้เป็นโค้งเงี้ยไม่มีหลอดฮาโลเจนเดี๋ยวหลอดข้างในต้องเป็นหลอดจะค่อยเปลี่ยนใช่ครับตรงนี้เราก็ใส่เนี่ยตั้งชื่อหน่อยนะครับเบลอร์ CHROMD Chrome แล้วก็เบลอนะครับอันนี้จะเป็นโครเมียมแบบเบลอแล้วเราก็ใช้ preset นะครับชื่อว่าโครเมียมนะครับเสร็จแล้วเรามาตั้งค่าความเบลอที่ตรง Gaussianet นะครับตรงนี้เบอร์อยู่แล้วแต่ว่าแซมเปิลมันเป็น0เพราะฉะนั้นมันเลยไม่เบอร์นะครับเราเปลี่ยนค่าแซมเปิลนะครับจะได้เบอร์เสร็จแล้วก็มาเลือกไฟนี้นะครับความจริงไฟนอกควรจะเป็นสีส้มนะครับแต่ว่าขี้เกียจส้มทั้งคู่แหละก็เป็น Assign New นะครับเป็น Material X นะครับเป็นกระจกเป็นแบบมัวก็เป็น Frost Glass นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีตรงนี้มันใช้สีที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนที่ตรงนี้แหละนะครับเป็นสีส้มนะครับเป็นไฟเบรกเปลี่ยนที่สีนี้ด้วยละกันนะครับใส่ค่า ROI ไหมครับ IOR มันใส่ให้ 1.5 อยู่แล้วนะครับเปลี่ยนแม่งให้หมดเลยนะครับให้เป็นสีส้มเสร็จแล้วพูดจาไฟฟ้าไปก่อนหนึ่งมานะครับเสร็จแล้วเราต้องการให้กระจกคืนกลับมากด Ctrl Shift Head นะครับกระจกคืนกลับมาแล้วนะครับทั้งคู่ไหมบอกทั้งคู่นะครับก็ลองเรนเดอร์ดู yes perfect ไหมครับไม่แน่ใจเสริมครับด้านใต้ครับเรนเดอร์นานขึ้นเยอะเลยนะครับเห็นจะใส่อะไรไปเยอะแยะแล้วใช่แล้วครับด้านใต้ครับเราดูไฟอยู่ครับโอ้ยไฟไม่ค่อยสว่างเลยต้องมีไฟจากหน้าสองกันไหมครับก็เดี๋ยวเราทำให้ตัวเองมันส่องไฟออกมาดีกว่านะครับตอนนี้ตัวเองไม่ส่องไฟเราตรงนี้เราไปโฟกัสที่แมทเทียลล่าสุดก็คือมาที่ตรงนี้นะครับโฟกัสแล้วก็เลือกนี่แมทเทียลมาที่ตรงนี้นะครับสามารถกลับมาที่ของล่าสุดที่เราเพิ่งจะเซตค่าไปได้นะครับเรามาตั้งค่าที่เอ็กต้าแอตทริบิวต์นะครับไม่ใช่นะครับตั้งค่าที่นี้นะครับ advanced นะครับเราสามารถทำให้ตัวเองมีความสว่างเริ่มต้นได้ที่ค่า additional color นะครับตรงนี้เห็นไหมครับทำให้ตัวเองมีความสว่างเพิ่มขึ้นคล้ายๆเปิดไฟอยู่นะครับคล้ายๆตัวเองเปิดไฟอยู่เรา render แค่ตรงนี้พอตีกรอบนะครับ render แค่ไฟหน้าอ้าวก็เราเลือกสีส้มเพราะมันคือไฟเบรกคืออะไรวะเราเป็นไฟอะไรนะครับไฟหน้าสีขาวมีไฟเดียวแบบนีออนเป็นสีส้มไม่สวยงามแล้วครับโดนตำรวจจับครับหรือว่าคุณไฟเทคแต่ผมว่าครับดูดีนะครับสีข้าวสีม่วงเนี่ยหรือเป็นสีฟ้าดีถ้าเป็นสีขาวไม่สวยไว้ไม่ได้เรื่องสีขาวก็ได้ครับแต่ลองดูเป็นสีขาวว่าธรรมดาเกินไปไหมก็โอเคโอเคนะครับไฟรถเหลืออะไรครับก็เหลือป้ายทะเบียนซายนิวเมทีเรียลนะครับป้ายทะเบียนก็เป็นพลาสติกนะครับก็ไปหาป้ายที่ชื่อว่า A311 ใช่ป่ะเอาเป็นแมตพลาสติกใช่ครับเป็นอะไรนะ311มันมาจากอะไรนะห้องเรียนห้องเรียนนะครับของ
ไม่รู้เราไม่สนใจนะครับดิสนีย์ใช่ไหมดิสนีย์ครับไม่สนใจนะครับไม่ได้สนใจนะเราก็เรนเดอร์มันเฉพาะป้ายละกันเพราะเมื่อกี้เราไม่ได้เปลี่ยนมุมมองโอเคนะครับนี่ก็น่าจะครบแล้วมั้งสวยงามครับนะครับก็จะเห็นว่าพื้นลอยๆเพราะอะไรพื้นมันลอยจริงหรือเปล่าไม่ลอยทดสอบเรนเดอร์ทั้งหมดถ้าแบบนี้เราเอามาเพิ่มโพลิกอนแล้วเราผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าผิดครับก็เอามาดัดแปลงก็ดูรูปทรงรถเขาอยู่นะครับอ้าวถ้าเราปั้นใหม่เลยมันก็ถ้าปั้นใหม่ก็ไม่ผิดแล้วจะรู้ได้ยังไงก็ลายเส้นทั่วไปบางเส้นทาบทับกันแล้วจะมีบอลวิธีใช่ก็จะเห็นว่าพื้นรถลอยๆนะครับเพราะว่าตอนแรกเราใช้เทคนิคที่ชื่อว่าindirect light แบบ final gather ซึ่งมันไม่ละเอียดพอนะครับเราไม่ได้ปรับคุณสมบัติให้ละเอียดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเงาจะไม่คมนะครับวิธีที่ทำให้เงาคมก็มีอีกวิธีหนึ่งจำได้ไหมครับสร้าง contact shadow ด้วยวิธีไหนครับจำได้ครับเราก็ใส่ material เราใส่ใหม่นะครับ AO นะครับถูกต้องนะครับใช้ material ambient occlusion ครับเสร็จแล้วพอใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลอง render ดูก่อนนะครับว่าถ้าเราไม่เสร็จอะไรเลยจะเป็นยังไงโดยปกติแล้วถ้าเราใส่เมียมันจะเงาก็จะคล้ายกับบินเหรอครับคล้ายๆบินต้องแล้วแต่ว่าเห็นไหมครับล้อมันยังลอยอยู่นะครับเทคนิคนึงก็คือเราจะสร้างคอนแทคชาร์โดให้มันครับมันก็จะเราเอสเคปนะครับก็จะมาหาที่อะไรนะครับambient occlusion นะครับเรา use เลยนะครับปรับเงาเป็นสีดำแล้วลองใช้พื้นอย่างเดียวใช่ไหมครับลองดูนะครับจะเวิร์กไหมครับเห็นไหมครับเหมือนติดพื้นมากขึ้นฝั่งนี้ยังลอยอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับครูครับเราต้องเพิ่มในตัว sample ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับซึ่งถ้าจะไม่เพิ่มตรงนี้เราไปเพิ่มตรง quality ทีเดียวก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องมาเซตหลายที่เหมือนกันใช่ไหมครับครับคล้ายๆกันนะครับเสร็จแล้วเราต้องการให้มันเงาเฉพาะช่วงใกล้ๆวัตถุด้วยดีกว่านะครับเรามาเซตที่ advanced reflection นะครับ use map distance ปรับเป็น5ดูสินะครับว่ามันจะเงาลงมาเยอะขนาดไหนอุ้ยเงาหายไปเลยนะครับเห็นไหมครับติดเงาแค่นี้เราก็ปรับเป็น10แล้วกันครับติดเงาลงมาสักเท่านี้ก็พอแล้วนะครับเสร็จแล้วตั้งสีให้มันมืดๆลงหน่อยนะครับเหมือนสีถนนครับผมก็น่าจะโอเคมืดอีกนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็เรนเดอร์ทั้งหมดเลยหรือว่าเราไม่ต้องการเรนเดอร์ไอ้ฉากฝั่งนี้นะครับเราก็เลือกนะครับเสร็จแล้วเรามาดูที่ตัวเชฟของมันนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเรนเดอร์สแตทอยู่ตรงนี้เราสามารถซ่อนได้นะครับถ้าเราซ่อนไปเลยมันจะไม่มีเงาไม่มีไฮไลท์แต่ถ้าเราต้องการให้มันไม่เรนเดอร์เราติดที่ตรงนี้นะครับ primary visibility ฟังทันไหมครับ primary visibility ครับโอเคก็คือการแสดงหลักนะครับตอนเรนเดอร์มันจะไม่แสดงนะครับแต่มันเอามาคำนวณมันก็จะประหลาดดีนะครับรถอยู่ในที่มืดแต่มีไฮไลท์ฝั่งนั้นได้ซึ่งเราจะได้เอาไปใส่ฉากหลังได้นะครับงดงามยิ่งนะเหมือนรถจริงเลยเยี่ยมเลยครับแต่เรนเดอร์นานมากนะครับไม่ถือว่านานครับยังไม่ถึงนาทีเลยก็ที่เครื่องดีมากครับเครื่องตามบ้านก็รอกันไปเครื่องตามบ้านก็คงเป็นนาทีนะครับอันนี้28วินะครับก็เห็นว่าคุณภาพไม่ค่อยดีมียักยักนะครับเราต้องการคุณภาพดีๆเราก็มาปรับที่คุณภาพนะครับเป็น1ก็ได้ก็น่าจะโอเคแล้วลองเก็บภาพไปเทียบนะครับว่าใช้เวลาต่างกันเยอะ1นาทีเสร็จแล้วครับใช้เวลา1นาที9วินะครับก็จะเห็นว่าความคมชัดของมันเป็นยังไงเนียนสวยมากเลยครับเหมือนโปสเตอร์เลยครับอาจารย์ชัยวัฒน์ครับเฮ้ยเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นไหมครับเนียนขึ้นมาแค่ตรงนี้เองนะครับคุ้มค่าไหมครับกับครึ่งนาทีที่เสียไปเท่าไหร่นิดเดียวแต่ก็
็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ไม่โอเคนะครับอันนี้ไม่โอเคเห็นไหมครับมันมีแบบเนี้ยนะครับเป็นหยักๆตรงนี้เห็นไหมครับหยักๆขายไปแล้วนะครับถือว่าโอเคแหละก็ใช้ได้นะครับอันนี้เอาไปสมัครงานที่เบนซ์เขาก็น่าจะรับครับผมโอเคมาดูอีกวิธีเป็นการตัดแสงภายนอกไหมครับก็ได้ครับแต่จริงก็มีอยู่ที่อาจารย์ช็อตเคยใช้คือการสร้างบล็อกมาแล้วก็สมูทบล็อกกลายเป็นบล็อกที่มันแต่ว่าแบบนี้มันเอียงๆได้ตามใจชอบดีกว่าไม่พูดถึงไอ้ตัวกล่องตัวกล่องนะครับกล่องที่สะท้อนแสงนะครับโอเคครับมาดูการตัดแสงภายนอกดีกว่านะครับจากภายในแล้วไปดูภายนอกภายในสตูดิโอครับไปสู่ภายนอกสตูดิโอครับผมคลิปต่อไปดีกว่านะครับใช่ครับ